ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ออนดีวันนี้พัชชีมีเรื่องจะมาปรึกษาพี่ออนดีค่ะตอนนี้พัชกำลังทำแชมพูอยู่ยี่ห้อหนึ่งค่ะชื่อว่าแชมพูข้าวหอมนิลแต่ทีนี้พัชมีข้อสงสัยเลยก็คือการที่จะทำแชมพูให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายกว่านี้ต้องทำยังไงอะคะเพราะว่าตอนนี้พัชขายเฉพาะร้านค้าปลีกเท่านั้นเองค่ะวันนี้ก็เลยจะมาขอคำปรึกษาจากพี่ออนดีว่าการที่เราจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายกว่านี้จะต้องทำยังไงอะคะพี่ออนดีว่าเราควรเข้าใจประเภทธุรกิจของเราก่อนนะครับว่าธุรกิจของเราจัดอยู่ในประเภทไหนเพราะเราจะได้เจาะกลุ่มลูกค้าให้ถูกต้องนะครับน้องพัชชีแล้วประเภทธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะเอาอย่างนี้ครับง่ายๆเลยรูปแบบของธุรกิจแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4ประเภทข้อแรกนะครับเรียกว่า B2B คือผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการทำการซื้อขายกันอธิบายนะครับก็คือผู้ประกอบการรายแรกขายสินค้าหรือวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการรายที่2เพื่อนำไปผลิตให้เพิ่มมูลค่าและนำไปขายต่อให้ผู้บริโภคครับประเภทที่2นะครับเรียกว่า B2C B2C ก็คือผู้ประกอบการค้าขายกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับก็คืออาจจะเป็นเช่นบริการหรือว่าจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถซื้อและนำไปอุปโภคบริโภคได้โดยตรงเลยครับประเภทที่3นะครับเรียกว่า B2G ก็คือผู้ประกอบการค้าขายกับภาครัฐนั่นเองครับส่วนสุดท้ายนะครับเรียกว่า C2C ก็คือผู้บริโภคซื้อขายกับผู้บริโภคคือการติดต่อกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคนั่นเองครับเช่นการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือทำการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นขายของมือ2เป็นต้นครับเข้าใจแล้วก็อย่าลืมแยกประเภทของธุรกิจของตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะครับน้องพัชชีวันนี้พี่ออนดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ออนดีอย่างนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มสินค้าของเราเนี่ยอยู่ในประเภทไหนจะได้ทำการตลาดได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าใช่ไหมคะอย่างนี้แชมพูของพัชชีน่าจะอยู่ในกลุ่ม B2C ละสิง่ายขนาดนี้ก็ไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกสำหรับวันนี้พัชชีกับพี่ออนดีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชนในพื้นที่หรือที่เว็บไซต์โครงการ ecommerce.onde.go.th ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติติดต่อ02-142-1202